สวัสดีครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคหาสินค้าแบบ long tail keyword นะครับผมจับศัพท์ง่ายๆนะครับเช่นคำว่าพวงกุญแจนะครับ keychain มาจากไหนก็คือมันมีหมวดของมันเลยนะครับพวงกุญแจผมก็เลยเอาคำนี้แหละแต่ว่าลองเสิร์ชใน eBay ก่อนมีสินค้าที่ใช้คีย์เวิร์ด keychain เนี่ยทั้งหมดใน eBay 1,809,000ก็ตีเป็นล้านเก้าเยอะไหมครับเยอะเกินเพราะฉะนั้น แล้วไม่มีคีย์เชนแบบยิบย่อยอะไรอีกที่มันสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับผมก็เลยไปลองใช้คืออันนี้นะเพื่อนๆที่มีเครื่องมือคีย์เวิร์ดแล้วนะฮะลงถึงพาร์ทเครื่องมือคีย์เวิร์ดพร้อมกับแชร์แล้วนะครับคุณลองเอาคีย์เชนไปใส่ครับนี่เนี่ยนี่ผมเอาคีย์เชนนี่มาใส่นะครับแต่ข้างหน้าผมไม่ขึ้นนะพอใส่ปั๊บครับผมก็ไล่ดูคะแนนไปเรื่อยที่มันเอามันมีคะแนนดีๆหน่อยนะที่แบบเอาสักมากกว่า10อ่ะจนเจอตัวหนึ่งนะฮะที่มีคะแนนอยู่170นะครับผมก็คีย์เชนคีย์เนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นลองเทลนะครับแต่มันอยู่ด้านหน้านะคีย์เชนอยู่ด้านหลังแต่ก็ถือว่าเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดนะครับเอามาเสิร์ชนะครับจาก1,896,000เหลือ296และขายได้ถึงโซลิสติ้งเนี่ย109แล้วก็ราคาดีด้วยเห็นไหมครับลองเทลคีย์เวิร์ดทำให้เอาคีย์เวิร์ดแบบบ้านๆที่แบบมีคู่แข่งมหาศาลมากขนาดเกือบ2ล้านชิ้นเนี่ยพอเราได้ลองเทลคีย์เวิร์ดที่ดีเนี่ยมีคนพิมพ์หาจริงๆเนี่ยตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับแล้วมีคนคะแนนคนพิมพ์ค้นหาเนี่ยสำคัญมากผมถึงยอมลงทุนเสียเงินปีละ12,000เพื่ออยากเห็นตรงนี้จะได้รู้ว่ามันมีปริมาณคนที่ไม่น้อยจนเกินไปหรือเราไม่รู้เลยเราก็ไม่รู้จะเสียยังไงเอาแบบได้เห็นแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับที่170และพวงกุญแจจากสินค้าที่มีประมาณเกือบ2ล้านเหลือแค่300แล้วก็ขายได้ถึงประมาณ100แถมราคาดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ลงคลาสคีย์เวิร์ดและได้แชร์เครื่องมือคีย์เวิร์ดกับผมแล้วนะคุณลองเข้าเทเลพีคุณลองเข้าลิงก์ขายดีอะไรก็ได้แล้วเจอคีย์เวิร์ดดีๆเนี่ยนะครับแล้วคุณลองเอาคีย์เวิร์ดมาเซิร์ชใน eBay ซึ่งอาจจะมีสินค้าหลายแสนหรือเป็นล้านขึ้น2ล้านขึ้นนะครับแปลว่าสินค้าที่นี้ยอดนิยมอยู่แล้วมีคนมาขายเยอะแต่มันจะกว้างเกินนะครับลองเอาคีย์หลักของมันเนี่ยไปผ่านเครื่องมือแล้วเรียงจากมากไปน้อยนะครับแล้วเริ่มค่อยๆซอกทีละคำทีละชุดคีย์เวิร์ดลองเทลเอาไปวางเสิร์ชใน eBay เหมือนผมนะครับคุณจะเจออะไรดีๆแต่คีย์นี้ผมมีให้ด้วยนะครับอันนี้ให้สมาชิกคีย์เวิร์ดที่แชร์แล้วนะครับนะฮะที่แชร์แล้วนะฮะเอาคีย์นี้ไปแต่เดี๋ยวคุณลองเอาคำว่าคีย์เชนลองไปเสิร์ชในเครื่องมือเถอะเดี๋ยวคุณก็จะเห็นคำนี้เหมือนผมนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือพอเจออะไรแล้วคะแนนดีๆเนี่ยเน้นเลยนะตรงอยากดูคะแนนเลยคะแนนที่มันเกิน10อ่ะเอาไปเสิร์ชใน eBay เลยครับแล้วก็ดูโซเฮ้ยใช้ได้เปล่าโอ้สินค้าแนวนี้เราหาได้ไหมตัวนี้ผมว่าหาไม่ยากเมืองไทยเผื่อมีคนทำขายนะครับแต่ว่าจะเจอไม่เจอนี่อีกเรื่องนึงนะฮะนะครับลองทำดูนะเทคนิคนี้เดี๋ยวคลิปเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมเอาไงดีวะหรือผมทำคลิปเต็มๆอธิบายเอางี้สมาชิกคีย์เวิร์ดที่แชร์เดี๋ยวผมอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ด้วยนะครับอันนี้ให้แจ้งมานะฮะแล้วผมจะส่งคลิปนี้ให้ไปดูว่าทำอย่างไรแล้วคุณทำเหมือนผมรับรองคุณจะเจออะไรเด็ดๆอีกเยอะนี่เป็นนิชคีย์เวิร์ดเลยนะครับเป็นกลุ่มสินค้าขนาดใหญ่แต่มีลูกค้าเข้ามาหาย่อยๆขนาดนี้ซึ่งมันหาง่ายมากหาของง่ายมากนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำคลิปให้แจ้งมานะครับว่าเป็นพาร์ทคีย์เวิร์ดแชร์ด้วยนะอันนี้ต้องขอแชร์ด้วยนะครับแต่คนที่ลงที่ผมปรับหลักสูตรเนื้อหาใหม่เป็น2019อ่ะที่คุณลงตัวพาร์ท3อันนั้นมาจำมัดรวมให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็เป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปไอเดียนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะพยายามให้คุณคิดเองเป็นคุณจะได้ต่อยอดอะไรได้เยอะเดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายให้เลยทันทีภายในคืนนี้เลยนะครับแต่ว่าให้สมาชิกนะฮะที่คีย์เวิร์ดนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามนะอยากให้คนเรียนผมทำเองเป็นหาเองเป็นแล้วคุณจะสบายอ่ะติดตามเราได้ที่ไหนบ้างนะคะโอ๊ตออนไลน์นะครับ
YouTube นะฮะฝากด้วยโอ๊ตออนไลน์ทาง Facebook ฝากด้วยแล้วก็ใครสนใจนะครับอยากมีเทคนิคดีๆหาสินค้าดีๆนะครับขายของ eBay นะครับยิง QR Code ไปที่ไลน์เพื่อนๆนะครับพิมพ์แอดข้างหน้าแล้วก็โอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฮะฝากด้วยนะสวัสดีครับ